เยอะเดี๋ยวรู้สึกเหมือนกันครับผมรู้สึกทั้งหมดเลยจะอยู่ด้วยกันให้เยอะเจอนะครับผมAnd this one for UFC 158 for Nick Diaz. Thank you very much. มากคืออย่างน้อยเราก็คนไทยคนหนึ่งที่ว่าเป็นเหมือนผู้นำเหมือนตัวเผยแพร่วัฒนธรรมไทยศิลปะมวยไทยอาจจะบางคนอาจจะอยากบางคนมีโอกาสเยอะครับมีความสามารถเยอะแต่ว่าโอกาสมันไม่มีแต่ผมคือโอกาสนะครับแล้วก็ความบวกกับความสามารถก็คือแล้วเราได้ไปนี้เราก็พยายามทำเต็มที่เพื่อมวยไทยแล้วก็เพื่อคนไทยทั้งประเทศครับผมก็ภูมิใจที่ว่าทุกคนทั่วโลกตอนนี้คือหันมาสนใจมวยไทยมากก็ยินดีก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับผมก็มา8 ขวบเดินต่อหัดมวย8 ขวบครับแต่ว่าต่อย9 ขวบมันก็มันมวยไทยทุกคนส่วนก็อยู่ใน200 อัพ 280สมัยกับ300今も近づいてきたら左のカウンターの膝ですね。いわゆる天下を。追いかけて右の膝。ตอนแรกก็ไม่เชื่อตอนแรกเราก็คิดไม่ถึงนะครับแต่คือเขาติดต่อมาทางผมทางเน็ตครั้งแรกผมก็ยังไม่ได้บอกเจ้านายผมก็เขาติดต่อมาโดยส่วนตัวของผมว่าเขาบอกว่าให้ยอดจะให้คนไปสอนแชมป์โลกคนนี้ชื่อ GSP ชื่อไอ้เราก็ตอบปฏิเสธไปเราไม่รู้จักเราไม่ไปหรอกเขาบอกคุณลองเช็คดูในเฟซในอินเทอร์เน็ตในอะไรดูดังมากคือช่วงแรกไม่อยากจะไปเลยแบบเราอ่านเกมแล้วหนาวแบบแล้วไปต้องตัวคนเดียวด้วยไงคือเขาตอนนั้นติดต่อมาตัวคนเดียวที่เขาลองเช็คดูพอดีไปคุยกับคุณมิวใหญ่ออสอยู่ออสครับคือเนี่ยเขาติดต่อให้ผมไปสอนโจซิมเพียนะ GSP เนี่ยเขาบอกคุณมิวตกใจอ่ะจริงเหรอครับไหนเอาข้อความมาผมเลยเอาข้อความให้ดูเฮ้ยคุณต้องไปนะคนนี้เขาดังระดับโลกเลยเราก็ไม่รู้สิคุณต้องไปนะคุณต้องไปได้ก็ please กรุณาแบบไปก็ไปก็รับปากไปก็ไปถึงที่นั่นก็มันก็จริงครับลงจากเครื่องบินแล้วพวกผมเดินเข้าไปใส่เสื้อในนามคนไทยเกอร์เข้าไปดักดูคนข้างเมืองก็เห็นพวกผมว่าพวกคุณเป็นนักมวยไทยใช่ไหมพวกคุณจะมาสอน GSP ใช่ไหมเรามองหน้ากันเลยกับน้องเขารู้ได้ไงไม่ต้องพูดอะไรเลยปั๊มให้เราเลยปั๊มปั๊มเงียบไม่ต้องกลัวอะไรเลยเดินเข้าไปแล้วก็มีรถเพื่อนมารับเพื่อนถึงก็จริงๆของเขาคือทั้งทีวีทั้งอะไรเวลาโฆษณาอะไรก็ของเขาหมดของ GSP หมดดังจริงๆ เดี๋ยวครับสนุกดีครับผมเป็นกันเองเขาก็ดูแลตีเคเราดีแล้วไม่ชอบอย่างเดียวก็ขึ้นหนาวเนี่ยหนาวเกินครับก็ความตอบรับของนักเรียนที่นั่นนะครับคือโอเคครับก็
กับของเรามากครับคือมีทั้งแชมเปี้ยนเองทั้งแชมป์โลกเองเขาก็เป็นกันเองครับเป็นเองครับสำหรับพวกเราคือไม่เบ่งตัวไม่อะไรเสมอไปกับพวกเราคือให้เกียรติมวยให้เกียรติว่าเราเป็นครูมวยของเขาให้เกียรติเรามากคือเคารพมากต่างกันกับที่นี่เยอะความรู้สึกนี่ใครไม่อยากออกไปไหนเลยครับคือซ้อมมวยเสร็จก็ต้องใส่เสื้อโค้ทแล้วเดินเข้ามาที่โรงแรมอย่างเดียวไม่อยากไปไหนใครไม่รู้เนี่ยใครไม่ได้สัมผัสเนี่ยบอกไม่ถูกครับผมในการนั้นโอ้โหหนาวแบบทรมานสุดๆรู้สึกครับรู้สึกก็มีก็ส่วนมากก็จะไปเจ็ตสกีครับไปฮอกกี้แล้วก็ไปเดินป่าเดินป่าเที่ยวป่าไปเดินร็อกเก็ตเดินในสโนว์ชอบไหมคะชอบครับชอบชอบอยู่ครับสนุกทรมานเลยเพื่อนน้ำโยโย่สนุกครับคือการต่อเนื้อครั้งแรกก็คิดยากนะครับพอไปถึงก็เขาจะไม่ออกสไตล์ของมวยไทยเท่าไหร่ออกคาราเต้คีบ็อกซิ่งก็แต่ว่ามันก็จะใกล้ๆเคียงกันกับมวยไทยแต่เราไปดักนิดหน่อยก็โอเคครับเขาเรียนรู้ได้เร็วคือเขาสมองเขาเร็วครับการทำงานคือสบายมากนะเป็นกันเองครับเจสปีคือเขาเป็นคนที่เอาเราไปเราต้องให้เขาเต็มที่พี่ก็บอกว่าเขาต้องการเรียนกับเราตอนเที่ยงเราต้องไปเที่ยงเราต้องไปสอนให้เขาชั่วโมงหนึ่งเป็นเราต้องเราอยากได้2 ชั่วโมงแต่ว่าโอ้ฟื้นมากครับฟื้นมากเราคิดว่าเออมวยไทยขนาดนี้นะคือครับมวยไทยนี่ไปไกลกว่าที่คิดครับคนไทยเพิ่งคิดได้แต่ว่าเขาฝรั่งเขาคิดได้ตั้งนานแล้วตอนที่ผมไปก็ไม่ได้จะอยู่แต่ที่ค่ายเดียวครับต้องไปสัมมนาแต่ละเมืองแต่ละเมืองครับต้องสัมมนาเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยทำงานช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายก็ไม่ได้ทำช่วงบ่ายก็จะเป็นเวลาเดินทางนั่งรถไปสัมมนาอีกเมืองนึงก็โอเคก็สัมมนาครั้งหนึ่งก็ตัดตีเป็นเงินไทยก็30,000 2 ชั่วโมงเรื่องมวยไทยมวยไทยอย่างเดียวครับสนานที่มวยไทยจาม認定ミドル級王者のラムソンクラブ赤いグローブ左のミドルキックもう一発ローの蹴り足を掴んで崩していき織り交ぜるボディへのパンチ นะครับผมขอบคุณมากค่ะ